อนเนอะไม่รู้จะกินอะไรดีเดี๋ยวขึ้นรถเมล์ไปหาอะไรกินอร่อยๆกันเลยค่ะอุ้ยมาพอดีเลยเป็นกองขวดเลยอ๋อเสียงงั้นไปสั่งก็ได้เป็นกองเส้นเล็กเส้นหมูบะหมี่มีอยู่สามเส้นเล็กแค่ไหนบะหมี่มีเล็กมีมีขาวมีเส้นใหญ่ไม่มีจะรอนั่งข้างบนไหมล่ะได้ได้เดี๋ยวรอเองที่อยู่อาจจะใส่ก่อนร้างจับคนนะใส่แห้งใช่ไหมใส่แห้งหมดต้องยำต้องยำเราเดินลงไปข้างล่างเยอะมากเลยดูฝั่งนี้ดิเดินลงไปข้างล่างดิให้ข้างนอกนู่นโยนไปไกลช่องนัตตี้เจนี่ค่ะวันนี้เอพามากินของอร่อยนะอันนี้อยู่ในเขตบางปะอินเนอะยังไม่ถึงอยุธยาดีนะคะอันนี้อยู่ในวัดบางคลานะคะนี่ด้านหลังนี่ก๋วยเตี๋ยวรถเมย์นะแต่เผอิญว่าคนเยอะมากๆเลยก็เลยแบบว่าเนี่ยไปให้อาหารปลาเสร็จแล้วก็มานั่งรอคิวนะคะก็จริงๆอ่ะมันจะมีถ้าไม่อยากรอนะก็นั่งคิวด้านล่างแบบนี้ได้เลยแต่ว่าเรามาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอาฟิลลิ่งบนรถเมล์นั่นเองนะมากินก๋วยเตี๋ยวรถเมล์ซึ่งเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เดี๋ยวเราไปชิมนะว่ามันอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอนนี้นะคะเอกก็ขึ้นมาที่บนรถเมล์แล้วนะเราไปลงที่ไหนก็ลงที่นี่แหละวัดบางคลากินเสร็จก็ไปไหว้พระด้านในได้นะคะแล้วก็ด้านในเห็นเขาบอกว่ามีพระพุทธชินราชนะคะจำลองนะก็ไปนมัสการนะคะด้านหลังได้เลยเดี๋ยวเอ๋กินก่อนละกันเนาะอันนี้อยู่บนรถเมล์เดี๋ยวรอก่อนยังไม่ได้หลังตั้งหลังรออะไรรอก็ทำไปตามคิวอ๋อตามคิวเดี๋ยวรอก่อนก็ถ้ามาก็ถ้าไม่อยากรอก็จะนั่งกินด้านล่างตรงนู้นที่เอ๋บอกไว้นะคะแต่ว่าเรามาแล้วเราก็ต้องนั่งกินด้านบนก็เดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะว่ารสชาติแล้วก็ปริมาณเป็นไงบ้างเพราะว่าป้าเขาขายแค่25บาทเนาะป้าเขาได้ทำเป็นแบบลูกกับคุณลุงนะคะเป็นเจ้าของแต่ก่อนเห็นบอกว่าเป็นก็ขับรถเมย์กันเป็นรถเมย์เก่าแล้วพอมันแบบมันวิ่งไม่ค่อยไหวหรอมาทำเต็นท์ร้านก๋วยเตี๋ยวรถเมย์นี่เองเป็นที่มาของก๋วยเตี๋ยวรถเมย์นะคะแล้วก็ราคาแค่25บาทเองเดี๋ยวเราไปกันค่ะจะเรียกเธอมากินนะยะไม่เป็นไรไปกินด้วยเอาผักมาด้วยเป็นเส้นเล็กแห้งนะคะเป็น
ก้อยอันนี้ก็จะเป็นน้ำเดี๋ยวเรามากินสองอย่างเลยกินน้ำซุปเอาแบบไม่ปรุงนะเก็บเงินแล้วดีมากหัวเขาอ่ะหอมไม่เหม็นเลยอ่ะข้างล่างเท่าไหร่นะหัวที่สองอ่ะข้างล่างหัวสักหนึ่งต้องจ้างซื้อใหม่ๆมาไม่แบบว่าอันนี้ในการก็มีข้อไก่นะมีเนื้อมีเลือดเนื้อเยอะทำไมน้อยใช่ไม่น้อย415บาทสิบสามนะสิบสามก็250เออแม่ก็ข้อไก่ไม่ปล่อยตัวตามมาขอย่างตอนนั้นสี่ร้อยนะเดี๋ยวแล้วมันเดี๋ยวขับกำลังแค่เดียวเดี๋ยวสี่ร้อยห้านะสี่ห้าไอ้น้ำเขาจ่ายแล้วนะจ้าจ้าอร่อยทั้งเมนูน้ำแล้วก็แห้งยิ่งถ้าเป็นน้ำแบบไม่ต้องต้มยำนะน้ำซุปอร่อยเดี๋ยวสั่งต้มยำมาลองชิมดูพี่เนี่ยคือเขาบอกเขาว่าคั่วเองพี่อะคั่วแป๊บเดียวแต่ว่าสักคนไม่กินไข่เนื้อใส่เยอะนะเพราะว่าเผ็ดเหมือนกันเผ็ดใส่เป็นเดียวก็รู้สึกเผ็ดเมื่อกี้ลุงแกบอกว่ารถอันเนี้ยเขาขับมาจากบ้านแล้วก็มาจอดที่วัดนี้นะคะก็คือว่าการใช้งานได้อยู่แต่ว่าไม่ได้วิ่งแบบรับคนผู้โดยสารแล้วก็คือขายของขายก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะกลับมาแล้วก็มีคุณตาโก้ข้าวตาคุณหยำตาคุณตาเล็กต้มยำไก่ธรรมดาหนึ่งต้มยำใส่ไข่ด้วยจะเล็กต้มยำใส่ไข่หนึ่งเล็กธรรมดาเยอะนะทุกคนไก่เยอะต้มยำก็คือให้ปรุงเองแต่ว่าคุณลุงเขาใส่ถั่วมาให้ปรุงเองแต่น้ำซุปอร่อยส่งวัดไม่โกหกราคาแบบนี้บอกเลยว่าหาไม่ได้นะ15บาทเนาะแล้วก็ได้เยอะด้วยแถมอร่อยด้วยนะคะทุกคนพวกแอร์นะหนูจ้าเมื่อวานก็ยังไปกินไปอยู่ตรงนู้นอีกอย่างก็เริ่มไปกินบ้านคาเฟ่ที่เสร็จที่ขายจะมาคาเฟ่ขายคาเฟ่นะซักผ้าเสร็จจากร้านจะนอนแล้วดูแป๊บนึงเรียบร้อยแล้วนะกินไป3ชาม75บาทนะคะก็แบบธรรมดาพิเศษก็น่าจะ30บาทนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเอกก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะบอกเลยว่าวันนี้อร่อยมากๆแล้วก็ถูกมากๆในยุคนี้นะคะนี่เลยด้านหลังก๋วยเตี๋ยวรสเมย์25บาทก็เดี๋ยวนี้ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งปุ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้เอกด้วยนะเดี๋ยวลาไปก่อนบ๊ายบาย